เราเข้าวัดเจนซี่เวลาเราไปเอาไปแจกเขาใส่รถตู้ไปใช่ไหมครับใส่รถตู้ใส่รถเก๋งไปครับพี่แต่ก็คือได้ร่วมกันอยู่ใช่ไหมครับร่วมครับร่วมก็ช่วยหาพี่น้องหาข้อมูลรู้ว่าเราทำนี้เขาส่งมาให้เลยติดต่อมาเลยครับพี่อันนี้เป็นมาดูบัวพาร์ทเมนต์ลำปางครับแต่เขาเห็นว่าเราทำใช่ครับส่งมาให้เลยนะครับอย่างดีพี่อือครับนี่ก็จะเอาไปแจกต่ออีกทีนึงใช่ครับคืนนี้ครับแต่เสื้อมันจะเป็นไซส์เด็กแต่เด็กอ่ะหาไม่เจอแต่เนี้ยผมจะรวบรวมขึ้นไปบริจาคให้ชาวบ้านเรื่อยๆอืออันนี้นะครับครับอันนี้จะเป็นเสื้อนี่จะไปแจกเมื่อคืนที่ก็ยังอันนี้มันก็จะมีผ้าห่มแล้วก็มีเสื้ออีกตัวนึงครับอันนี้คือแต่ก็จะได้ถุงมือถุงเท้าไปด้วยครับครับพี่น้องมาร่วมคือเราก็สุ่มแจกไปเราเจอใครใช่พี่ใช่ครับสุ่มแจกครับแต่ตรงในสารแจกถุงฝั่งในพี่แอปปิดปากครับพี่แล้วหน้าแดงหมดเลยคุณแบบนี้อ่ะน่าจะเป็นคนที่หนุ่มที่สุดที่เขาเจอแล้วครับแต่บ้านไม่ได้เลยจุดเริ่มก็คือในช่วงเดือนหน้าครับมันจะเป็นวันเกิดผมอยากจะทำบุญวันเกิดนะครับแล้วก็เลยไปซื้อผ้าห่มจากแม่สายมาเพื่อมาแจกเข้ากับอายุตัวเองครับแล้วก็กะว่าจะทำแบบเล็กๆโดยบ่ฮื้อมันกระจายออกแบบเป็นเรื่องใหญ่โตอะครับการจะทำแบบเล็กๆในเพื่อนๆที่น้องๆนะครับแต่ตอนนี้ครับมันเยอะขึ้นครับมันจบมอกับช่วงที่ผมไปแจกเนี่ยมันมีคนเสียชีวิตพอดีผมเลยแจกแต่ไปเจอเขาผมก็สงสารเขาครับก็เลยทำต่อไปจนกว่าของที่ผมมีตอนเนี้ยผมได้ของมาบริจาคเยอะมากผมจะทำจนกว่าของจะหมดครับคือตอนแรกเราก็ไม่ได้แกะว่าทำว่ามันจะเป็นแบบว่าเชิญชวนอะไรกันแต่ว่าพอโพสลงโซเชียลแล้วมีคนที่เขาอยากใช่ครับใช่ครับพี่ตอนนี้ได้รับบริจาคอะไรมาเพิ่มเติมขนาดไหนแล้วครับตอนนี้มีผ้าห่มมาเพิ่มอีกครับจากพี่ๆรุ่นพี่ทางกรุงเทพครับแล้วก็รุ่นน้องที่แม่สายประมาณ 1,300 ผืนครับครับตอนแรกที่เราตั้งใจเท่าอายุมันเกิดแล้วนี่กี่ผืนครับผม35ผืนครับครับพอ35ผืนแล้วก็พวกผมจะมีไลน์กลุ่มที่เป็นแก๊งมอไซค์อยู่เนี่ยครับผมก็บอกไปว่าใครอยากจะช่วยทำบุญทำอะไรจาก35ผืนมันขยับเป็น50ผืนครับที่เราเลือกเอาไปแจกให้คนยากไร้พวกนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยช่วงอากาศที่มันเย็นๆครับมันเย็นต่อเนื่องตลอดอย่างเงี้ยครับก็สงสารคนที่ไร้บ้านครับเพราะว่าบางคนเขาก็มีแค่ผ้าห่มผืนเดียวครับเราก็เอาไปเพิ่มครับไปเพิ่มให้เขาจะได้อุ่นครับที่เราไปตอนที่เราไปให้เขาเนี่ยเขางงไหมครับงงครับงงครับเขาคิดว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ครับเขาตกใจครับเราทำยังไงตอนเราก็เรียกพี่ผมเอาผ้าห่มมาฝากนะพี่ได้หายหนาวเงี้ยครับครับแล้วอย่างความรู้สึกเราตอนที่เราได้มอบให้กับมือเขาเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบภูมิใจครับคือปกติแล้วเราจะไม่เห็นเขาเราก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงี้ยครับแต่พอเราไปสัมผัสอย่างเงี้ยสงสารครับครับสงสารเขามากบางคนนี้ผ้าห่มผืนไม่ใช่ผ้าห่มครับเป็นผ้าเช็ดตัวเขาผืนเดียวเขานอนคุ้มโปงอยู่เงี้ยครับเราก็เอาไปให้2ผืนอย่างเงี้ยครับให้เขาคลายหนาว